าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนอิมโพสเตอร์ไล่ฆ่าทุกคนในหมู่บ้านขนกากสวัสดีครับผมคืออิมโพสเตอร์นะครับตัวสีแดงเนี่ยที่ยืนอยู่หน้าจอตอนเนี้ยโอ้สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ผมจะมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนะแน่นอนนะครับว่าผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมมานี่ผมถอดชุดก่อให้ดูว่าผมเนี่ยเป็นอิมโพสเตอร์จริงๆไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดนะครับนะโอเคเรามาโยกหน้ากันก่อนดีกว่านะเป็นการออกกำลังกายทางคอโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมทั้งชุดกอบเพชรเต็มตัวแล้วก็น้ำยาชูกำลัง M150แล้วก็ยาพิษนะครับแล้วก็ลูกธนูอาบยาพิษโอเคผมคิดว่าผมน่าจะฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวย์กันเลยดีกว่านะครับว่าไอหมู่บ้านนี้เนี่ยมันมีบ้านกี่หลังแล้วมีคนอยู่จำนวนกี่คนนะครับโอ้ตรงนี้กระโดดไม่ได้มันลึกมากถ้าโดดลงไปนี่อาจจะขาหักได้โอ้ยมีบ้านบนภูเขาด้วยว่ะแต่ผมคิดว่าคนนี้น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในหมู่บ้านนี้แน่นอนหรือว่าเกี่ยววะมันอยู่ใกล้กันซะด้วยโอเคเราจะดูบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดละกันนี่เอาเป็นบ้านดินกะโหลกกะลาหลังนี้ไหนมาดูซิว่าหลังนี้เนี่ยมีใครอยู่บ้างผมเห็นชื่อแดงๆประกายแล้วไหนดูดิว่าคนแรกเนี่ยเป็นใครโอ้น่าจะมีเมียมีลูกด้วยเนี่ยไอ้บ้านนี้เนี่ยโอ้นี่มันขนกากนี่วะโอ้โหยืนหน้าน้ำลายยืดไหนดูลูกกับเมียหน่อยสิไหนโอ้โหหน้าตาก็ไม่ต่างกันเลยไอ้บ้าเอ้ยอ้าวเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปเรียนมาเป็นไงบ้างแม่มีคำถามจะถามหนูอ่ะถ้าคนอยู่1ต่อ1เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะก็หมายความว่า0ไงแม่เพราะ1ต่อ1ก็คือ1ลบ1อ่ะแม่ผมถูกปะเอ้ยก็จริงของหนูอ่ะเอ้ยแม่ไม่อาจถามเลยโอ้โหลูกบ้านนี้เนี่ยมันแบบมันกวนบาดทางจริงเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันดีกว่าโอ้โหนี่ใครวะเนี่ยชื่ออะไรอ่ะจุกอะไรเนี่ยจุกลักสะเกียมเหรอเดี๋ยวชื่ออ่านยากมากเลยเดี๋ยวขอดูละกันมาดิวะนี่ไงฟันแม่งเลยนี่ใครเนี่ยโอ้โหทำไมหน้าตาเหมือนโจรเลยวะมันอยู่บ้านนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยนะโอ้โหผมนึกว่าแบบว่าโจรแบบว่าปล้นบ้านเนี่ยโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนละกันมันน่าจะเป็นคนในบ้านนี้จริงแหละล้างมือก่อนล้างมือโอเคโอ้ยล้างมือเสร็จก็เข้าห้องน้ำต่อดีรออะไรคือปวดเคโอเคเสร็จแล้วโอเคเราขี้เสร็จแล้วฮะเราจะไปดูบ้านหลังนี้ต่อไม่ต้องดูแล้วมั้งเราไปบวกกันเลยดีกว่าไอ้นี่นายจะทำอะไรลูกกับเมียฉันฮะ
โอ้ยนี่แค่ตัวแรกอันเนี้ยล่อซะเหนื่อยเลยที่ผมไม่พูดอะไรกับมันรู้ว่าทำไมคือมันต้องใช้สมาธิสูงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนละกันโอ้ยไม่ไหวละขนเทพโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับอิมโพสเตอร์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้อิมโพสเตอร์ก็จะมาฆ่าคนเทพกันต่อหลังจากที่คนกากได้โดนเรากระทืบตายไปแล้วนะฮะโอเคเราจะอ้อมหลังบ้านมันไปแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีคนเห็นนะครับเราจะอ้อมหลังบ้านพระเจ้าแล้วก็ไปบ้านคนเทพกันต่อเลยนะฮะโอเคโอ้โหนี่บ้านใครเนี่ยอยู่บนภูเขาอะสวยมากเลยเนี่ยโอเคเรามาส่องหน่อยดิมีใครในครัวปะโอเคไม่มีรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะไปทางหลังบ้านนะครับไม่งั้นอาจจะมีคนพบเจอเราได้นะเออโอเคเดี๋ยวดูชั้นล่างซิมีใครไหมเอ่ยชั้นล่างไม่มีใครเหรอเนี่ยห้องครัวโล่งนะครับเคลียร์ทุกอย่างโปร่งใสใสสะอาดโอเคแล้วผมว่าอยู่ชั้น2แน่เลยว่ะโอเคเราจะย่องไปโอ้โหมีเสียงด้วยว่ะนี่ที่รักเสียงอะไรมาจากประตูข้างล่างอ่ะอ๋อคงเป็นเสียงพวกหมูหรือวัวแหละไม่ก็แกะที่แบบชอบมาเดินเป็นผ่านหน้าบ้านอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมันคิดงี้จริงเหรอวะเฮ้ยมึงคิดว่าแบบแกะที่ไหนหมูที่ไหนหมาไหนมันจะเดินเข้าบ้านวะงงป่ะผมเนี่ยผมขอดูชั้น2เนี่ยโอ้โหมันชั้น2จริงด้วยเว้ยน่าจะอยู่กับลูกกับเมียนะครับคนนี้โอเคเราจะไปห้องน้ำแล้วกันเราจะไปแอบอาบน้ำแล้วกันเออมันคงไม่ได้ยินหรอกมั้งเนี่ยนี่เธอฉันว่ามันผิดปกติแล้วหมาหมูอะไรที่ไหนมันจะเดินเข้าห้องน้ำได้วะมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกเธอรีบไปเช็คเร็วโอ้ยอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นนะคือแบบคุณลองคิดดูครับว่าหมาแกะหมูที่ไหนมันแบบมันจะสามารถที่จะเดินเข้ามาในห้องน้ำได้คือมันไม่ใช่คนมันไม่รู้เรื่องเข้าใจป่ะเออโอเคถึงขนาดนี้แล้วไหนๆมันก็โง่แล้วเดี๋ยวผมจะไปฆ่ามันแล้วกันโอ๊ยน้ำยาหล่นโอเคนี่ผมมีน้ำยาสารพิษแล้วก็น้ำยาชูกำลัง M150 มาดิวะมาไอ้หนุ่มลงมานี่เลยนะโอ้แย่จังฉันน่าจะฟังถึงตั้งแต่แรกไม่เป็นไรถ้าจะฆ่ามันเอง Round 1 Fight
โอเคในที่สุดก็ตายสักทีหนึ่งนะคนเทพโอ้โหแม่งรอซะเหนื่อยเลยโอ้ลองนึกภาพถ้าเป็นไอ้สองคนสุดท้ายเอ้ายังมีลูกมีเมียหรอวะก็มาดิมาตบหัวทิ่มเรียงตัวเลยนี่แน่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 เรียบร้อยโอเคโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยแค่2คนแรกก็เนี่ยโอ้ยเหลืออีก2คนสุดท้ายแล้วสินะเอ้ยขอพักก่อนละกันแฮกเกอร์โอเคครับเราได้ฆ่า2คนแรกไปแล้วใช่ป่ะมีคนเทพคนกาใช่ป่ะทีนี้นะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าแค่2คนแรกผมก็เหนื่อยมากๆแล้วคือแบบผมแทบไม่ได้พักเลยเนี่ยโอ้ยไมค์ก็สคือแต่ละคนมันก็จะมีความโหดขึ้นไปเป็นเลเวลนะฮะคนกากอาจจะเป็นเลเวล1คนเทพอาจจะเป็นเลเวล20อ่ะส่วนแฮกเกอร์อาจจะเป็น50พระเจ้าจะเป็น101อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแค่นึกก็เหนื่อยแล้วนะฮะโอเคเรามาดูเซอร์เวย์บ้านหลังนี้ดีกว่าว่ามีคนอยู่หรือเปล่าข้างล่างเนี่ยโอ้โอเคมีลูกมีเมียนะครับแล้วพ่อไปไหนวะเนี่ยงี้ก็สบายดิอย่างงี้ก็สบายผมบอกเลยมาดิมันมาแล้วไปกับสกาลาเกตป้าช่วยหนูได้หนูกินข้าวเยอะบ้านล่างแค่ตกเรียบร้อยไหนไหนพ่อไหนอ๋อนี่ไงพ่อมันอยู่ข้างบนโอ้โหทำไมมันไม่รู้เลยว่าลูกกับเมียมันโดนฆ่าไปแล้วนี่แหน่นี่แหน่นี่แหน่โอ้ยพอแล้วThank you.
ตายสักทีหนึ่งนะโอ้โหดูดิน้ำยาชุมลัง M180 หมดไปแล้วดูชุดกล่อมนี่มันเหลืองหมดแล้วเนี่ยโอ้โหหล่อสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าผ่านศึกมาเยอะเหมือนกันโอ้มันจะพังแล้วดิโอเคทีนี้ก็เหลือบ้านหลังสุดท้ายแล้วนั่นคือบ้านของพระเจ้าซีอุยแฟมิลี่นั่นเองนะครับโอเคนั่งพักผ่อนหย่อนใจเอ้ยหย่อนใจพระเจ้าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ฆ่ากันทั้งหมด3คนแล้วทีนี้ก็เหลือแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับหรือว่าซีอุยแฟมิลี่นะฮะโอเคงั้นขอโยกหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสัก 3-4 ทีไปเราไปบุกบ้านพระเจ้ากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นบ้านโอ้โหสงสัยพระเจ้าทรงพิโรธโอเคเราจะไปดูบ้านหลังสีทองหลังนี้นะครับที่เป็นบ้านทองคำแท้ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2มีใครไหมโอ้โหปึ้มเลย Round 1 FightThank you.
อ้ยกว่าจะฆ่าได้แม่งโคตรอึดเลยโอ้โหดูชุดเกราะผมดิชุดเกราะผมพังไป2ชิ้นแล้วดูดิเหลือแค่ส่วนเสื้อกับส่วนกางเกงโอ้โหแล้วมันไม่ได้ 100% นะมันเหลือมาสัก 5% ได้โอ้โหเรียกได้ว่าต้องกลับไปซ่อมด่วนเลยนะฮะหรือไม่ก็หาใหม่ทีเดียวเพราะว่ามันไม่สมประกอบแล้วมันมีส่วนที่ขาดหายไปถึง2ส่วนเลยทีเดียวนะฮะโอเคอย่างน้อยก็ยังมีโล่กับดาบที่ยังไม่พังโอเคผมก็คงต้องเก็บตัวให้ได้สักพักนึงแหละนะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะว่ามันโดนฆ่ากันทุกคนแล้วไงจะว่าไปแล้วบ้านแต่ละหลังก็สวยดี